าชัยวดีหิรัลลาภศิลปินเยาวชนดาวรุ่งเข้ารับรางวัล Thailand Award 2024เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินเยาวชนดาวรุ่งมากความสามารถมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องแพรวาชัยวดีหิรัลลาภที่ล่าสุดปล่อยซิงเกิลแรกเพลงหรือเธอคิด Secretly Love จากค่าย White DNA Academy พร้อมเข้ารับรางวัล Thailand Digital Award 2024ในสาขาศิลปินเยาวชนดาวรุ่งงานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันจ้าเพราะว่านี่เป็นงานแรกเลยค่ะที่รับรางวัลเกี่ยวกับเพลงนี้ค่ะก็รู้สึกเรียกได้ว่าประทับใจมากค่ะไม่คิดมาก่อนว่าตัวเองจะได้รับรางวัลนี้ค่ะภูมิใจค่ะตอนนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วล่าสุดเห็นว่าเพิ่งมีซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงอะไรนะคะลูกหรือเธอคิดค่ะ Secretly Love ค่ะโอเคนี้นะคะก็จะเป็นฟีลแบบว่าน่ารักใสๆเหมือนเราแอบชอบเขาชอบเรากลับหรือเปล่านะแล้วก็แอบแฝงท่องเที่ยวนิดนึงค่ะซิงเกิลแรกเลยค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วความตั้งใจเธออยากเป็นศิลปินค่ะจริงๆบางเป้าหมายเพลงนี้อยากได้ยอดวิวเท่าไหร่คะลูกเอาจริงตัวหนูเลยนะคะหนูไม่ได้คาดหวังเลยเพราะเป็นเพลงแรกหนูแบบคิดว่าได้หลักร้อยก็ดีใจแล้วแต่ว่ามันพุ่งไปถึง700,000แล้วจริงเหรอค่ะอุ้ยจริงอะไรมันคือความสำเร็จที่ทำให้แบบว่าเฮ้ยคนเข้ามาฟังเพลงเราเยอะมากเลยอะค่ะวันนี้หนูไม่รู้เลยค่ะต้องถามคนฟังดูนะคะอาจจะแบบเพราะมันน่ารักหรือเปล่านะแล้วมันก็ปล่อยตรงกับวันวาเลนไทน์ด้วยสุชิงพาค่ะมีซิงเกิลให้สักท่อนหนึ่งได้ไหมว่าถ้าใครอยากฟังเพลงหนูอะไรเงี้ยโอเคค่ะที่เธอมองหน้าบ่อยๆเธอนั้นคิดอะไรที่เธอยิ้มได้หน่อยอะไรที่อะไรที่เธอได้คิดอยู่รู้สึกจะบอกฉันได้ไหมอยากจะรู้เธอคิดยังไงแอบน้องพยาบาลถ้าใครอยากฟังเพลงหนูสามารถเข้าไปฟังได้ที่ไหนบ้างคะสามารถฟังได้ทุกช่องทางเลยค่ะ YouTube Spotify แล้วก็ Music ค่ะเพลงนี้เป็นแบบนี้ขนาดนี้คิดว่าจะมีซิงเกิลต่อไปในเร็วๆนี้มั้ยคะโอ้เครียดเลยอยากทำเพลงเพิ่มมั้ยอะไรอย่างเงี้ยอยากทำเพลงเพิ่มแน่ๆค่ะแต่ว่าเอาแบบแดนซ์หรือว่าช้าๆดีเฮ้ยเอาแบบท่อนนึงแดนซ์อีกท่อนนึงนี่ก็คือลําช้าๆเลยอีกท่อนนึงนอนอย่างเราถนัดร้องเพลงแนวไหนดีกว่าแรปอะไรอย่างงี้ได้มั้ยได้หมดเลยค่ะแต่รับโชว์ไม่ได้เอออ่ะเดี๋ยวแพรฝากผลงานให้กับแฟนๆนะคะได้มาติดตามและกด Subscribe ในช่องของหนูหน่อยว่ามีช่องอะไรบ้างค่ะก็ติดตามหนูได้นะคะทางช่อง YouTube แพรวานะแม่ค่ะแล้วก็ทาง Instagram แพรวาแล้วก็ Facebook เพจแพรวานะแม่เลย